การยื่นขออาญาบัตรสำรวจแรกของเอกชนเพื่อทำเหมืองหินในพื้นที่รอยต่ออำเภอปะทิวกับอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงคัดค้านของชาวบ้านค่ะพวกเขากังวลถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปจึงได้รวมตัวกันไปทำพิธีบวชป่าบวชภูเขาในถ้ำพระที่เคยใช้หลบภัยพายุเกเมื่อเกือบ35ปีก่อนนะคะเพราะว่าไม่อยากจะสูญเสียแหล่งเหล่านี้ไปคุณสนธยาแก้วขำลงพื้นที่ไปติดตามกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในครั้งนี้เวิ้งถ้ำพระในพื้นที่ตำบลทะเลซับอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรซึ่งชาวบ้านนับร้อยชีวิตเคยได้ใช้เป็นสถานที่หลบภัยจากพายุใต้ฝุ่นเกเมื่อปี2532ซึ่งเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งรุนแรงของประเทศที่มีผู้เสียชีวิตกว่า500คนได้ถูกใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีบวชป่าบวชภูเขาเพื่อเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ว่าชาวบ้านไม่ต้องการให้มีการสัมปทานเหมืองหินเกิดขึ้นในพื้นที่พิธีบวชป่าบวชภูเขาเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ชาวบ้านจัดขึ้นเพื่อรวมใจชาวบ้านในการร่วมกันปกป้องพื้นป่าและภูเขาให้รอดพ้นจากการสัมปทานโรงโม่หินเนื่องจากชาวบ้านกังวลว่าจะส่งผลกระทบในหลายด้านทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชนครับชาวบ้านได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีบวชป่าบวชภูเขาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการคัดค้านเอกชนซึ่งได้ยื่นคำขออาชญาบัตรสำรวจแร่เพื่อสัมปทานเหมืองหินบริเวณภูเขาในพื้นที่รอยต่ออำเภอปะทิวกับอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่โดยเฉพาะถ้ำพระที่ชาวบ้านไม่อยากสูญเสียไปจากการสัมปทานเหมืองหินเพราะเป็นสถานที่สำคัญที่ผู้คนได้เคยอาศัยหลบภัยจากพายุใต้ฝุ่นเกเราจะรู้เลยว่าตรงนี้เป็นที่ที่เราหลบอยู่ได้ปลอดภัยเพราะบ้านเราไม่ปลอดภัยแน่ๆยังไงก็ไม่ปลอดภัยพายุใต้ฝุ่นไม่ปลอดภัยตรงไหนก็ไม่ปลอดภัยแต่ถ้าแห่งนี้เคยผ่านมาได้อย่างสบายเลยเราอยู่ได้ถ้าไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดพายุใต้ฝุ่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าตรงนี้เราอยากได้ไว้เป็นที่หลบภัยของพวกเรารูปปั้นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศซึ่งประดิษฐานภายในถ้ำของที่พักสงฆ์ศิลาวันตำบลทะเลซับอำเภอปะทิวรวมถึงหินงอกหินย้อยที่งดงามภายในโถงถ้ำก็เป็นความกังวลของชาวบ้านและพระสงฆ์ว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปิดสัมปทานเหมืองหินเพราะถ้ำศิลาวันข้อเกิดเป็นสถานที่ซึ่งชาวบ้านได้ใช้ในการหลบภัยพายุเกเช่นกันการสั่นคลอนนี่พระพุทธรูปที่เราสร้างนะภายในถ้ำที่เราทำนี่พระพุทธรูปต่างๆที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยโอกาสที่จะพังมันมีมากเพราะแรงสั่นสะเทือนแล้วภายในถ้ำเนี่ยเป็นห้องโถงกว้างนะพร้อมที่จะรับศรัทธาของญาติโยมเนี่ยให้เขามานั่งประพฤติปฏิบัติธรรมกันได้นะแล้วก็พระภิกษุต่างๆเนี่ยเข้าไปทำกิจของสงฆ์เข้าไปสวดมนต์ไหว้พระนั่งปฏิบัติธรรมกันก็มากทุกปีนะถ้าว่าเกิดการระเบิดภูเขาจริงๆเนี่ยปัญหาใหญ่จะเกิดกับสำนักสงฆ์แน่นอนสวนสละในพื้นที่หมู่4ตำบลทะเลซับอำเภอปะทิวกำลังผลิดอกออกผลในทุกลำต้นช่วยสร้างรายได้อย่างมั่นคงให้กับเกษตรกรซึ่งการรุกคืบเพื่อเปิดสัมปทานเหมืองหินได้สร้างความกังวลแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะเกรงว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพการเกษตรซึ่งต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมพื้นที่ตรงนี้เป็นเหมาะกับการพืชผลเกษตรทุกชนิดไม่เหมาะกับการทำอุตสาหกรรมหรือโรงโม่หินใดๆอะไรเลยเพราะว่าชาวบ้านอยู่กันอย่างมีความสุขณจุดนี้แล้วก็พืชผลที่ได้เต็มที่ตรงนี้มันเลี้ยงปากท้องของพวกเราได้อย่างดีทุเรียนนอกฤดูกาลหรือทุเรียนถวายกำลังให้ผลผลิตอย่างเต็มที่ลูกดกเต็มลำต้นคาดว่าการเก็บเกี่ยวที่กำลังจะมาถึงจะสามารถทำรายได้เป็นตัวเลขนับล้านบาทซึ่งเกษตรกรต้องใส่ใจดูแลสวนทุเรียนเป็นพิเศษโดยเฉพาะแหล่งน้ำใต้ดินที่ต้องขุดบ่อบาดาลมาหล่อเลี้ยงสวนทุเรียนแล้วเกือบ20บ่อแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหินอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดินโดยเฉพาะบ่อบาดาลของชาวสวนทุเรียนที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมากบ่อที่ได้นี่ขุดมาบ่อที่17อันนี้ก็ทำท่าอาการจะไม่ดีอีกแล้วเพราะว่าเริ่มจะมีน้ำขุ่นออกมา
ถึงคราวนี้ถ้าเกิดว่าลงโม่เข้ามาเนี่ยผมกลัวว่าการสั่นสะเทือนของดินจะทำให้สายน้ำเคลื่อนอาจจะทำให้บาดาลที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะหายไปเลยข้อมูลจากกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลทะเลซับอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรพบว่าเกษตรกรมีรายได้จากการทำสวนทุเรียนและการเกษตรในแต่ละปีนับพันล้านบาทส่วนเวิ้งถ้ำในตำบลทะเลซับถือว่าเป็นแหล่งหลบภัยที่มั่นคงหากเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่โดยเฉพาะภัยจากพายุซึ่งยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดซ้ำได้อีกจากภาวะโลกร้อนและจากสภาพภูมิอากาศโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน